ป๊าดพี่น้องมาเบิ่งครับผมหยิบมาจาก2ดอกเมื่อกี้เนาะหยิบมานี่ป๊าดงามคักเนาะเสาเปียดอกนี้ยังเสากำลังพอดีกินเนาะออกด้วยกันเลยพี่น้องเห็ดผึ้งดำกับเห็ดแดงหนาป๊าดครับคุมละดอกป๊าดดอกเห็ดแดงหนามีจะดอกพอดีงามพอดีเบิ้งติละครับตาวันสวรรค์เนาะได้จากแนวนี้นะเนาะค่ะดอกนี้นี่พี่น้องสาเปียเดินเลยไปเลยอ่ะดีนะเปล่าไทยเห็นไม่ได้พวกนี้แก่เนาะโอ้ยตาวันสวรรค์แห้งสาเปียเบิ้งติละครับออกอยู่ด้วยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาพ่อใหญ่แม่ใหญ่ FC เก่า FC ใหม่ของสาวเปียกับบ่าวไทยทุกคนนะคะวันนี้สาวเปียกับบ่าวไทยก็พาพ่อแม่พี่น้องมาเข้าป่าหาเห็ดเหมือนเดิมค่ะเอาละครับทุกคนวันนี้บ่าวไทยกับสาวเปียก็พาพ่อแม่พี่น้องเข้าป่าเลาะหาเห็ดคือเก่านะครับหมายป่าวันนี้ก็หมายป่าถนัดครับหมายป่าบ้านหนองเมฆครับตำบลไร่ขามอำเภอบุญทะเลจังหวัดอุบลราชธานีครับเมื่อวานบ่าวไทยกับสาวเปียก็อยู่ช่วยงานบุญยายเนาะก็ไม่ได้มาก็ถือว่าพักผ่อนไปในตัวด้วยครับทุกคนเพราะว่าตั้งแต่เห็ดออกมา2เดือนฝ่าบ่าวไทยกับสาวเปียก็ยังไม่ได้หยุดพักสักวันเลยครับมาป่ามาหาเห็ดทุกวี่ทุกวันครับเห็ดมันก็ไม่ค่อยมีด้วยเนาะก็เลยถือโอกาสพักผ่อนไปในตัวด้วยครับ1วันวันนี้บ่าวไทยกับสาวเปียก็ลองมาเลาะป่าหาเห็ดคือเก่าครับทุกคนวันนี้ก็วันที่2นะครับเดือนกรกฎาคมใช่ไหมมิถุนายนกรกฎาคมปีพ.ศ. 2566ครับพี่ก็เดี๋ยวไปรอลุ้นนะครับทุกคนว่าวันนี้บ่าวไทยกับสาวเปียจะหมาเห็ดหรือเปล่าไปครับเดี๋ยวบ่าวไทยกับสาวเปียจะพาพ่อแม่พี่น้องไปหาเห็ดดอกแรกแค่หมากันครับนะครับมาเด้อครับพี่น้องหลังจากเมื่อวานหยุดไปวันนึงเนาะสาวเปียพักผ่อนครับเห็ดดอกแรกแค่หมาวันนี้ครับผมเห็ดผึ้งดำเห็ดผึ้งดำครับวันนี้จะหมาเป็นเห็ดผึ้งดำนี่แหละเนาะที่ยังพอจะได้เก็บกับเพื่อนเมื่อวานเว้นไว้ครับถือว่าเว้นไว้เห็ดก็ไม่ค่อยมีหยุดพักผ่อนไปในตัวครับป๊าดพี่น้องมาเบิ่งครับผมหยิบมาจาก2ดอกเมื่อกี้เนาะหยิบมานิดเดียวครับอยู่ข้างหลังเองเห็ดผึ้งดำเป็นหมู่เลยวันซอนนี้ครับจะดอกพอดีงามเลยดอกกำลังพอดีกินค่ะป๊าดงามคักเนาะเสาเปียดอกนี้ยังจังมาหนามางามแท้สมบูรณ์ขนาดเบิ้งติละครับป๊าเห็ดแป้งเด้อพี่น้องดอกสมบูรณ์ค่ะสวยมากครับผึ้งดำครับดอกกำลังพอดีกินเนาะเห็ดกอแดงครับกอแดงครับป๊าดคุมละดอกเนาะดอกสวยมากครับเห็ดผึ้งดำครับออกด้วยกันเลยพี่น้องเห็ดผึ้งดำกับเห็ดแดงหนาตอนแรกบอกว่าเห็นจะเห็ดแดงหนาด้วยนี่ฝนตกมาใส่ดอกน้องยิ่งดำเนาะเห็ดแดงหนาครับป๊าดดอก3ดอกครับเห็ดแดงหนามีจะดอกพอดีงามพอดีกินเลยเด้อครับดอกหนาๆเนาะค่ะดอกนี้อยากแก่เนาะค่ะเห็ดแดงหนาดอกนึงครับวันก่อนก็มาครับทุกคนเห็ดกอแดงคือดอกบักใหญ่รู้แต่ว่าดอกยังหนาเลยบ่าวไทยดอกแข็งบ่ค่ะพอดีเอาไปทำเชื้อเนาะค่ะพึ่งขาลายครับโอ้มาแรงกินดอกยังได้เด้ออีกดอกนึงครับดอกนี้สมบูรณ์อยู่เนาะค่ะดอกนี้ดอกจุ่มๆนะครับ2ดอกครับเห็ดผึ้งดำ
ดอกนี้ดอกใหญ่ดอกนี้สวยมากครับทุกคนเดี๋ยวให้สาวเปียเดินไปก่อนงามขนาดเลยเด้อพี่น้องดอกนี้ขาแบบอ้วนแบบใหญ่เบิ้งติละครับตาอ่อนสอนเนาะได้แต่แนวนี้นะเนาะค่ะพึ่งดำครับดอกจุ่มๆนะครับดอกนี้เมื่อวานฝนตกทั้งคืนเลยครับตกยังไงตอนเย็นป่าชุ่มมากครับทุกคนตอนนี้บ่าวทักษาเปียก็เดินตั้งแต่ดอนผ้าเหลืองมาข้อครัวครับกำลังได้เห็ดไม่พอครึ่งตะกร้าอยู่เหนื่อยมากครับทุกคนเลยเห็ดนี่ห่างมากบ่าวทักษาเปียไม่อยากให้พ่อแม่พี่น้องมานะครับนี่ถ้าไม่ติดว่าบ่าวทักษาเปียมาหาคลิปให้พ่อแม่พ่อมาให้พ่อแม่พี่น้องดูกันนี่บ่าวทักษาเปียไม่มาหรอกนะครับมาเดินเมื่อยเฉยๆครับผมไปครับเดี๋ยวไปหาเห็ดกันต่อป๊าดดูดอกนี้พี่น้องสาเปียเดินเลยไปเลยอ่ะดีนะเปล่าไทยเห็นไหมนะพวกนี้แก่เนาะค่ะป๊าดดอกแบบหนาแบบใหญ่ท้องเป็นไงสาเปียยังโอเคอยู่ค่ะดอกแน่นดอกแน่นเนาะค่ะป๊าดโอ้ยเป็นเง่าเลยพี่น้องครับอุ้ยจอนซอนแห้งสาเปียเบิ้งตีละครับอ๋ออยู่ด้วยกันเลยค่ะป๊าดดอกยังอ่อนอยู่เลยดีใจขนาดเนาะสาวเปียวันนี้ค่ะไม่คิดว่าจะหมานด้วยเห็ดพึ่งดำนี่เบิ้งที่ละครับดอกนี้ยิ่งคักขนาดดอกใหญ่มากเลยดอกแบบหนาเลยค่ะเบิ้งที่ละครับแต่ละดอกงามเอาไปเลื้อเห็ดพึ่งดำนี่อร่อยมากเนาะค่ะสาวเปียแกงแต่เห็ดพึ่งดำรอบนั้นเคี้ยวกรุบ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 เลยเนาะสาวเปียตะโกนมาว่าบ่าวไทยเจอเห็ดจักเห็ดอีหยังดอกทุกคนเดี๋ยวไปดูครับนี่ครับสองดอกที่บ่าวที่สาวเปียตะโกนบอกบ่าวไทยว่าเจอเห็ดเห็ดพึ่งดำเนาะค่ะดอกหนาดอกสวยดีนะครับทุกคนแต่ว่าเปื้อนดินเนาะตรงนี้ถ้าใบไม้ไม่เยอะค่ะตรงเวลาฝนตกดินก็กระเด็นใส่อย่างละสาวเปียป๊าดนี่บ่าวไทยลืมให้ดูเลยลืมอวดตะกร้าใหม่เลยสาวเพียกับบ่าวไทยถอยตะกร้ามาใหม่อีกแล้ว50บาทเนาะเอ้าคือเจอแต่ดอกใหญ่ๆเนาะบัดนี้อยู่ข้างทางเลยนะสาวเปียดอกใหญ่สิเป็นยังดอกหนาดอกงามงามขนาดเนาะค่ะนี่อวดตะกร้าใหม่หน่อยตะกร้าใหญ่กว่าใบน้อย2ใบที่สาวเปียกับบ่าวไทยเคยใส่แล้วเนาะค่ะแต่ว่าเรียกว่าอะไรทุกคนเห็ดดอกใหญ่ครับวันนี้ได้แต่เห็ดดอกใหญ่ๆเลยตะกร้างามขนาดครับอ้วนเอ้าทุกคนครับวันก่อนสาวเปียกับเบาไทยก็คือยังมาดูอยู่ดอกสวยอยู่เนาะจนเละละลายดอกหนึ่งพี่น้องเป็นเชื้อต่อไปค่ะเห็ดขาวดินครับผมดอกหนึ่งเอาละครับทุกคนตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายคลิปนะครับเบาไทยก็พาพี่พาน้องมาดูบรรยากาศข้างล่างของป่าครับก่อนกลับบ้านก็จะเป็นบ่อน้ำใหญ่ๆเนาะสาวเปียค่ะก็น่าจะมีปลาก็จะมีพ่อแม่พี่น้องเขามาหาอยู่หากินอยู่ครับแล้วก็มีน้องวัวด้วยครับ2ตัวนอนเคี้ยวอะไรอยู่ไม่รู้ครับบ่าวไทยยังไม่เห็นกินหญ้าเลยจะนอนเคี้ยวอยู่ไม่เลิกเลยตั้งแต่มานี่ก็มาดูยอดได้ยอดบังของบ่าวไทยและสาวเปียวันนี้ครับหมานมากเนาะสาวเปียวันนี้ค่ะที่หมานหลายๆหมานสุดๆเลยก็จะเป็นเห็ดพึ่งดำเนาะบ่าวไทยกับสาวเปียดีใจมากครับไม่คิดว่าจะได้เจอเป็นเงาเป็นหมู่อยู่เห็ดพึ่งดำที่เจอหลายหมู่เลยนะครับทุกคนก็10ที่ก็เจอประมาณอยู่ 5-6 ที่นอกสาวเปียแต่ว่าไม่ทันดอกหลายครับดอกจุ้มๆดอกใหญ่ๆดอกบานๆที่เป็นยังครับทุกคนมีแต่ดอกบานดอกสมบูรณ์นะครับดอกแข็งๆทั้งนั้นเลยเห็ดที่บ่าวไทยกับสาวเปียได้วันนี้ก็จะเป็นเห็ดพึ่งดำนะครับแล้วก็เห็ดพึ่งเลือดหรือว่าเห็ดพึ่งขาลายเห็ดก่อแดงก็มีแต่ดอกใหญ่ๆครับดอกจุ้มก็จุ้มงามครับแล้วก็เห็ดขาวดินเห็ดแดงหนาครับผมเห็ดแดงเล็กก็ได้อยู่เห็ดแป้งก็ได้อยู่ครับก็ถือว่าหมานเป็นที่น่าพอใจครับวันนี้ก็ถือว่าต้อนรับตะกร้าใหม่อย่างอบอุ่นครับใบละ50บาทสวยมากเลยนะครับข้างหน้าก็ใหญ่กำลังพอดีเนาะสาวเปียข้างล่างก็กวงเนาะสาวเปียว่าเอามาใส่เห็ดละโงกช่วงเห็ดละโงกออกหลายๆเนาะอ้วนมากบ่าวไทยว่าถ้าเอามาใส่เห็ดละโงกเต็มตะกร้าได้นี่ก็น่าจะไปไม่หลุด3โลแล้วสาวเปียเพราะว่านี่หนักมากนะครับทุกคนนี่ไม่ได้เบาๆนะครับเห็ดพึ่งดำก็มีแต่ดอกงามๆเลยครับบ่าวไทยอยากได้แต่แนวนี้นะจะขานอ้วนใหญ่ๆเลยครับถือว่าหมานเป็นที่น่าพอใจมากครับยอดหมานวันนี้
ก็อย่างที่บ่าวทายบอกนะครับไม่แนะนำให้พ่อแม่พี่น้องมานะครับช่วงนี้มาก็มาเดินเหนื่อยเฉยๆครับบ่าวทายกระสาเปียนี่ถ้าไม่ติดว่ามาถ่ายคลิปหาคลิปลงให้พ่อแม่พี่น้องดูกันบ่าวทายกระสาเปียก็คงไม่ได้จะมาหรอกครับเพราะว่าไม่พอมาครับเอาละครับทุกคนคลิปผมวันนี้ก็เป็นคลิปของวันที่2นะครับเดือนกรกฎาคมปีพ.ศ.2566นะครับพิกัดที่บ่าวทายกระสาเปียมาวันนี้ก็เป็นพิกัดป่าบ้านหนองเม็กนะครับตำบลห้วยขาอำเภอบุญชลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องท่านไหนชื่นชอบมาคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของพวกผมนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บ่าวทายกับสาวเปียต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ